ครับผมแบงค์พัชระปัญญายงครับวันนี้มาลงสีลงเงาเพิ่มฮะก็เป็นสีเทาดำนะมาเป็นเกรย์อันนี้แปลว่าพี่ลงลายเสร็จไปละใช่ครับรอบแรกเสร็จเรียบร้อยละตัวคอนเซ็ปต์ของงานนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่คิดขึ้นมาเองนะครับตามที่เราต้องการเลยว่ามีอักษรที่ตรงไหนมีลวดลายเป็นอย่างไรมาให้พี่ปูมาจัดเข้าสรีระของเราอีกทีนึงเป็นราศีบวกชื่อของผู้ใหญ่ที่เราเคารพนะฮะผู้ปกครองเนี่ยนะครับแล้วก็มีความหมายของชื่อเราชื่อเขามาผสมกันนะฮะอยู่ในรูปเดียวนะครับเผื่อว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่คิดมานานมากแล้วนะฮะแล้วก็นำไปให้กับรุ่นน้องท่านหนึ่งซึ่งเป็นศิลปินก็คือคุณแพน October 29นะครับท่านรู้จักกันดีแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมอยากได้อย่างนี้นะขอแต่รายละเอียดคุณมีคิดมาหลังจากนั้นได้รายละเอียดมาปุ๊บก็เป็นรูปฝาผนังชนิดหนึ่งที่เขาใช้เวลานานมากจุดเยอะมากแต่พอจะมาอะดัปเป็นอะไรที่อยู่บนตัวเราเนี่ยซึ่งมันต้องมีความเจ็บปวดพอสมควรเนี่ยก็เลยมาฝากพี่ปูช่วยปรับให้เข้ากับสรีระหนึ่งให้ไม่เจ็บปวดมากขนาดเท่าที่เขาออกแบบมาด้วยนะครับอันนี้เป็นรายแรกของพี่ป่ะครับเป็นรายที่5ครับ5 5ครับเป็นรูปราศีนะคะปีมะแมแล้วก็ราศีธนูแต่ว่ารูปที่ส่งมาให้รูปที่เอามาให้เนี่ยเป็นรูปที่ค่อนข้างจะสั้นไม่ได้ยาวดังนั้นพี่เลยออกแบบให้เขาใหม่เพราะว่าคุณแบงค์บอกว่าอยากให้ได้เต็มถึงตรงเอวเลยงานนี้เป็นงานเทาดำค่ะวันแรกที่มาทำเนี่ยก็คือลงเส้นทั้งหมดส่วนวันนี้เนี่ยคุณแบงค์มาทำในเซสชันที่2ก็คือมาลงน้ำหนักก็มีเข็ม2ประเภทก็คือเข็ม9กับเข็ม9แมกนัมอันนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งก็เสร็จเซสชันนี้แล้วก็คราวหน้าก็จะมาต่อยลายแรกเลยมีเอามันมี2เหตุผลเอาไปเหตุผลที่2ก่อนเลยเหตุผลที่1ลืมไปแล้วนะฮะเหตุผลที่2ก็คือว่ามันเป็นไวกิ้งรูนส์มันเป็นสัญลักษณ์ของโบราณของไวกิ้งนะฮะที่แปลว่าpossession หรือการครอบครองนะก็ตัวเราของเราใจเราครอบครองเริ่มจากครั้งแรกที่ป่ะครับพี่18ฮะ18ก็เป็นช่วงที่คิดน้อยหน่อยทำให้มีเหตุผลที่1ซึ่งเราพยายามลืมไปแล้วไอ้ตรงนี้แหละฮะที่อาจจะต้องมาเตือนกันหน่อยครับผมเลือกจากทุกที่ในร่มผ้าหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นหนึ่งความชอบส่วนบุคคลเราไม่จำเป็นต้องไปโชว์ใครนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นเราก็ให้ดูได้แค่นั้นเองด้วยความที่เป็นผู้ชายด้วยนะฮะลูกชายโตแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็มองแวบนึงก็ถามครั้งแรกเราก็ตอบไปแบบเชิงกึ่งๆว่ามันเป็นเห็นหน้าพออยู่ไปสักวันสักปี2ปีคุณพ่อคุณแม่ก็ทําไม่เห็นหายทีแล้วว่าสีมันดีนะอะไรลายที่2เป็นยังไงครับพี่เว้นไปเลยฮะเพราะว่าเราไม่เห็นเหตุผลแล้วในการที่จะทำจนกระทั่งมาโตมาจบปริญญาโทมากลับมามีหน้าที่การงานเริ่มออกสื่อมากขึ้นคืออยากใจอยากแต่ยังไม่มีเหตุผลที่จะเอาอะไรมาอยู่บนตัวเราตลอดชีวิตจนกระทั่งถึงวันที่ขอแฟนแต่งงานเป็นภรรยาวันนั้นก็เลยเลือกโอเคตกลงใจเรียบร้อยแล้วจองสถานที่แล้วอ่ะออกแบบหลายฉากแล้วก็กลับมาที่พี่ปูอีกพี่ปูครับเนี่ยผมมีชื่อนี้นี่พี่ปูก็อ่ะแฟนคุณเนี่ยฉันแฟนคลับนะเพราะฉันคิดให้ดีนะครับก็เป็นแบบที่เราออกแบบเองแล้วก็ให้พี่ปูมาปรับฮะซ้ายขวาหน้าหลังความแหลมความคมให้เข้ากับสรีระเช่นกันก็เป็นชื่อของนี่นาไอ้3และ4มาพร้อมกันเลยก็รอจนกระทั่งมีลูกตามใจหวังเลยคนแรกเป็นผู้ชายคนที่2เป็นผู้หญิงพอครบทุกอย่างสมบูรณ์เป็นครอบครัวที่เราหวังไว้จริงๆเนี่ยเราก็นำชื่อลูกชายที่ไหล่ขวานำชื่อลูกสาวที่ไหล่ซ้ายคือเป็นที่ประจำของลูกสาวที่จะมานอนให้อานิทานทุกเช้าทุกคืนนะไหล่ขวาเป็นพลังของเราอะไรเงี้ยก็เป็นทั้ง3รอยที่เตือนสติเราตลอดเวลาว่าความหมายของครอบครัวคืออะไรลูกพี่2คนโตขึ้นมาเนี่ย
เขาอยากฟังไงครับที่มีมุมมองอะไรกับเขาบ้างคงจะสอนคล้ายๆกับที่เราคิดมาตลอดก็คือว่าจะทำอะไรก็ทำให้จริงนะแล้วมั่นใจในการกระทำทุกครั้งสักก็เช่นกันถ้าคิดว่าจะทำกับมันแล้วอย่าหวังว่าวันหนึ่งจะกลับไปลบแล้วหรือใช้เลเซอร์แม้ว่าในอนาคตจะมีเครื่องมืออะไรมากมายก็แล้วแต่ในการที่จะลบแล้วเจ็บน้อยลงสมมติว่าอนาคตมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นแต่ถ้าคุณทำแล้วคุณจงยืนหยัดนะและยึดมั่นกับการกระทำของคุณในทุกเรื่องรวมไปถึงกับการสักด้วยก็หลายคนก็คงคิดว่าเป็นแฟชั่นนะครับหลายคนก็เห็นว่าเดินสักแล้วมีรอยซ้ำกันเยอะแยะไปเดินตามชายหาดเนี่ยนะฮะแล้วเอ้ยสักเหมือนกันเลยเขาก็คงคำนึงว่ามันเป็นแฟชั่นแต่สำหรับเราคงไม่ใช่สำหรับหลายๆท่านก็เชื่อว่าไม่ใช่นะที่มีไอเดียของตัวเองมีแบบของตนเองแล้วก็นำมันลงบนร่างกายตัวเองการออกแบบเนี่ยมีความสำคัญมากขนาดไหนให้มีความหมายครับสำคัญมากเลยไม่งั้นจะทำทำไมใช่ไหมเหมือนกับไปเป็นกลุ่มนี้แล้วสักเบอร์เดียวกันคุณเป็นทหารเหรอฮะแบบจบรุ่นเดียวกันนี่ไม่ใช่ใช่ไหมมันควรจะเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะครับมีความหมายที่สามารถสื่อหันกลับมามองแล้วไม่เบื่อหันกลับไปมองแล้วได้เห็นว่าเกิดความหมายที่ทำณเวลานั้นคืออะไรแล้วมันยังคงคุณค่าอยู่จนถึงปัจจุบันไหมแล้วช่างเนี่ยครับเหมือนกันไหมครับพี่โอ้เป็นปัจจัยที่ควบคู่กันมาเลยฮะช่างแน่นอนฮะมาพร้อมกับความสะอาดและฝีมือนี่ผมว่าสองปัจจัยหลักเลยครับงั้นกว่าที่จะมาถึงร้านนี้ได้ก็ต้องศึกษามาก่อนเลยฮะประวัติเป็นยังไงมาใช่ไหมฮะแล้วก็ประสบการณ์ของรุ่นก่อนๆที่เคยมาเป็นลูกค้าเขาเนี่ยเขาประทับใจยังไงบ้างได้มีโอกาสเจอทั้งพี่ปูพี่เล็กนะได้มีโอกาสเจอเพื่อนๆหลายๆคนที่ผ่านฝีมือของทั้งสองท่านมาเนี่ยเป็นที่ไว้ใจได้เลยนะว่าทั้งความสะอาดแล้วก็ฝีมือนั้นได้ตามที่เราต้องการแน่คิดให้ดีก่อนนะฮะหนึ่งเลยคิดให้ดีก่อนว่าจะทำทำไมแล้วจะทำอะไรนะทำทำไมมีเหตุผลก่อนนะทำอะไรค่อยมาออกแบบเป็นแบบใช่ไหมมาปรึกษากับช่างก่อนนะว่าช่างเขาจะรับได้ไหมนะครับด้วยเหตุผลของคุณนะฮะหลายๆคนที่เป็นเพื่อนกันแล้วสักทั้งตัวเนี่ยหลายๆจุดก็อย่างที่ถามมาเลยครับว่ามันเป็นแฟชั่นหรือเปล่าแฟนคนแรกมีนะฮะอันนี้ประสบการณ์จริงเป็นโปรกอล์ฟด้วยนะสักบนนิ้วนางสักชื่อแฟนเลยจนปัจจุบันต้องไปสักทับนะเพื่อที่ไปแก้มันอย่างเงี้ยเคยสักชินจังเงี้ยสักพบตัวการ์ตูนมาจนกระทั่งต้องไปสักมังกรทับรับความเจ็บไม่ไหวเป็นชินจังมีปีกอยู่ประมาณปีนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนครับก่อนที่จะไปตัดสินใจให้ช่างคนหนึ่งจะมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ก็แล้วแต่เนี่ยมันลงเข็มบนร่างกายคุณซึ่งจะอยู่ประทับกับคุณไปตราบนานเท่าไหร่เนี่ยมันต้องคำนึงถึงเหตุผลนะฮะแล้วก็ในส่วนของแบบด้วย